แม้ว่าในขณะนี้ฝุ่นควันไฟป่าจะจางหายไปแล้วในภาคเหนือหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้คณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงพื้นที่ไปฟังเสียงทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนมีการสะท้อนถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในทุกๆปีนะครับติดตามพร้อมกันครับเชียงใหม่ประสบกับปัญหาฝุ่นควันมาเป็นเวลาหลายปีสาเหตุหลักๆของปัญหาฝุ่นควันมาจากการเผาป่าและเผาทางการเกษตรแม้เจ้าหน้าที่จะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถตามที่มาตรการรัฐต้องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันที่เป็นปัญหาเรื้อรังของจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่านี่จะมอบให้ทางในอำเภอแต่ละเบอร์25อำเภอเนี่ยเป็นซิงเกิลของมันซึ่งตอนนี้เรามีชุดปฏิบัติการการรับมือเนี่ยนะครับมีการชุดปฏิบัติการของระดับอำเภอระดับตำบลระดับหมู่บ้านนะครับซึ่งหน่วยแต่ยังต้องยอมรับว่าหน่วยป้องกันเรานี่มัน25หน่วยแต่1หน่วยคุมต่ออำเภอมันไม่เพียงพอถึงแม้จะมีข้อจำกัดที่กล่าวมาแล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพยายามแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านการจัดระเบียบการเผาเพื่อให้เกิดหมอกควันน้อยที่สุดในด้านการป้องกันก็มีการทำแนวกันไฟป่าและที่สำคัญสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1สร้างนวัตกรรมลดปัญหาหมอกควันจัดโครงการชิงเก็บโดยการนำเชื้อเพลิงคือพวกใบไม้ต่างๆนำมาอัดเป็นก้อนมีการรับซื้อจากชาวบ้านในกิโลกรัมละ2บาทเพื่อนำไปทำชีวมวลเป็นการลดเชื้อเพลิงจากป่าและถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนงบประมาณที่เราจะมาใช้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานหรือแม้แต่ที่เราจะไปให้ส่งเสริมให้ชาวบ้านหรือท้องถิ่นเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดการเชื้อเพลิงเนี่ยบางทีมันต้องใช้งบประมาณคือเรามีองค์ความรู้มีนวัตกรรมแต่ว่าเรายังขาดในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณซึ่งเมื่อปัญหาหมอกพิษปกคลุมเชียงใหม่ยังแก้ไขไม่ได้หนีไม่พ้นที่ชาวบ้านต้องป้องกันตัวเองทั้งใส่หน้ากากป้องกันหมอกควันหรือหาเครื่องฟอกอากาศมาติดที่บ้านของตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดในยามวิกฤตทางอากาศนี้มันมีสถานการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่ามันมีความเสี่ยงและอันตรายมาประมาณ 2-3 ปีค่อนข้างจะเด่นชัดแล้วมีนักวิจัยหลากหลายคนพยายามที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้และสะท้อนให้เห็นว่ามันเริ่มจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาเดียวกันของทุกๆปีแต่ก็ยังพบว่ายังไม่มีการจัดการในส่วนของมาตรการของทางรัฐบาลหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือแม้แต่คนที่มีอิทธิพลในการจัดการยังเห็นเป็นรูปธรรมได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่การใช้หน้ากากอนามัยมันเป็นเหมือนกับปลายเหตุซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะหาต้นเหตุก่อนมาป้องกันก่อนน่าจะดีกว่าแต่ว่าการใช้หน้ากากอนามัยมันก็จำเป็นในเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นแล้วสุขภาพของประชาชนและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จำเป็นเหมือนกันที่จำเป็นต้องจะใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อรักษาสุขภาพของตนเองเมื่อการแก้ไขวิกฤตการฝุ่นควันยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ไม่สามารถจัดการได้แต่เรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่รอไม่ได้จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนในการซื้อหน้ากากอนามัยหรือเครื่องฟอกอากาศเพื่อปกป้องตนเองจากปัญหานี้ภาระรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นสิ่งที่จะตามมาโดยเลี่ยงไม่ได้รัฐจะต้องให้ความสำคัญและเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนหรือสุดท้ายแล้วประชาชนจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสุขภาพที่ดีให้กับตนเอง